หัวอกภรรยานุ่นวรนุชยอมเฉลยความจริงเรื่องทายาทเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แต่งงานกันมา12ปีแล้วค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงสาวนุ่นวรนุชกับสามีหนุ่มนอกวงการอย่างต๊อดปิติและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันมานานแล้วนะคะแต่ก็ยังไร้วี่แววไม่มีทายาทสักทีโดยล่าสุดนุ่นวรนุชก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของสามสาวก้อยนัตตี้และดรีมโดยนุ่นได้พูดถึงเรื่องการมีทายาทบอกว่าช่วงหนึ่งเคยคิดว่ามีก็ได้นุ่นเองก็มีพี่น้องหลายคนคือทุกคนก็ไม่ได้สงบสุขทั้งหมดแต่ละคนก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้หนักหัวการไม่ได้มีลูกก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขบางทีคนก็จะไม่เข้าใจบอกเราว่าขอให้มีสักทีก็ไม่มีก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเราเราใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและตัวของต๊อดเองเขาก็เข้าใจดีนะเรียกว่าชาตินี้จะไม่มีลูกแล้วหรือเปล่าคือเราก็ไม่ได้คุยกันขนาดนั้นว่าชาตินี้หรือชาติไหนเราดูกันว่าทุกวันนี้เรามีความสุขกันแล้วหรือยังเราก็มีความสุขวันข้างหน้าก็อาจจะมีก็ได้นุ่นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าบังเอิญมีก็พร้อมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าถามวันนี้นุ่นก็มีความสุขในแบบที่เราเป็นแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าชีวิตที่ไม่มีลูกจะไม่มีความสุขก็ยังมีความสุขดีค่ะส่วนผู้ใหญ่นั้นก็เคยถามมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็เลิกถามแล้วเพราะท่านเห็นว่าเรามีความสุขในแบบที่เลือกส่วนต๊อดก็ไม่ได้ผลักให้เรามีลูกเราคุยกันเรื่องนี้ตลอดอยู่แล้วค่ะ